ับซับที่อยู่ลำสิบ้านอยู่ลำสิแต่ทำงานอยู่ในโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์อาการป่วยเริ่มต้นก็เหนื่อยก็เหนื่อยมีแรงรวมการรวบไปเป็นความดันสิบปีเป็นความดันสามความดันแล้วกับคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างครับเมื่อลุงป่วยครับไม่มีปัญหาไม่ใช่ครับทัศนคติที่มีต่อคุณลุงนะครับไม่มีปัญหาอะไรทุกคนเดิมครับผมก็น้องบ้านเขาช่วยดูแลนิดหน่อยว่าลักษณะงานเนี่ยดูให้ตามความเหมาะเขาก็ไม่ได้เขียนงานว่าเขาเป็นคนป่วยต้องรับงานครับครับผมคิดว่า
การที่เราลงพวกผมก็พอเรามาลองครับนะทำงานอื่นพวกนี้เดี๋ยวเราไปทำพวกเรามานอนมาพักความเครียดมันก็ไม่เกิดครับผมก็แล้วที่มาที่โรงพยาบาลนี้หมอเขาเป็นยังไงบ้างครับได้คุณหมอเขาดูแลดีไหมครับหมอครับผมก็ให้ความเป็นกันเองดีครับครับผมคือหมอและพยาบาลคนหนึ่งก็ได้เป็นผู้ปกครองเองอ๋อก็เลยมีความเป็นใช่ครับดีนะดูแลตั้งแต่สมัยพ่อ อยู่แม่ยังอยู่ครับยังจำได้ว่าเราคือใครก็คือเป็นลูกศิษย์มาถึงมาครอบตัวเองนะครับผมอย่างนี้ก็เวลาตรวจก็คุยกันนานเลยสิครับไม่ได้ตั้งแต่วันนี้ครับผมแล้วก็คือได้คุยกันย้อนอดีตย้อนอะไรอย่างนี้ครับหรือเปล่าอ๋อครับผมไม่ได้คุยเล่นคุยอะไรกันเลยไม่มีนะครับจะทักทายกันอันสามเจอทั้งหมอห้องตรวจเลยครับโอเคก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณคุณลุงไว้ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับรบกวนเวลามานานแล้วชื่อสมานครับสมานนะครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้59บ้านอยู่ไหนครับรังสิตครับเป็นคุณครูนี่เป็นรองผู้อำนวยการอยู่โรงเรียนโอ้ก็เดี๋ยวหน่อยก็ได้เป็นผู้อำนวยการจะเกษียณปีหน้าอ้าวถามมันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยรับผิดชอบงานในหน้าที่งานที่ชอบแล้วทางโรงเรียนได้ช่วยอะไรไหมครับเมื่อตอนคุณลุงป่วยเนี่ยครับครับโอเคครับงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากนะครับขอให้หายไวๆนะครับครับไม่หายตายละหายเฮ้ยไม่ใช่ไม่อย่างนั้นสิครับต้องรักษาไปยันครับโอเคครับอย่างเนี้ยหมอภาพคมเนี่ยดีเราไม่ชุดลงไปครับหรือว่าตอบกันดีแล้วตอนนี้บุตรลูกๆนี่โตหรือยังครับโตแล้วทำงานทำการแล้วโตแล้วที่โรงพยาบาลของเล็กก็นั่นบอกแล้วเดี๋ยวผมก็เรียนจบแล้วฝากเข้าไปทำงานเป็นพาโรงได้ไหมครับต้องไปแข่งครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ